ท่านประธานครับในการดำเนินการในคราวนี้นะครับกำลังพลส่วนใหญ่ของทหารเนี่ยครับใช้กระสุนซ้อมครับที่เรียกว่ากระสุนแบงค์นะครับซึ่งมีความแตกต่างจากกระสุนจริงซึ่งจะได้เห็นได้นะครับภาพที่กระสุนเลยครับกองทัพบกขอสาธิตการใช้ปืนเล็กยาว M16 ประกอบการยิงด้วยกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรแบบซ้อมรบซึ่งเป็นยุทธปกรณ์ที่กำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบกใช้ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13เมษายน2552กระสุนซ้อมรบมีความแตกต่างจากกระสุนจริงโดยจะสังเกตได้อย่างชัดเจนบริเวณหัวกระสุนเนื่องจากกระสุนจริงจะมีหัวกระสุนเป็นตะกั่วหุ้มด้วยทองแดงปลายแหลมซึ่งจะเป็นส่วนที่ออกจากปากลำกล้องไปกระทบเป้าหมายแต่กระสุนซ้อมรบจะมีปลายในลักษณะจีบไม่มีหัวกระสุนเมื่อทำการยิงแล้วจะไม่มีส่วนใดออกจากปากลำกล้องปืนเลยจะมีเพียงเสียงที่ดังคล้ายการยิงด้วยกระสุนจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการข่มขวัญเท่านั้นการใช้กระสุนซ้อมรบประกอบการยิงกับปืนเล็กยาว M16 หากต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมคือชุดอุปกรณ์ทวีแรงถอยหรืออะแดปเตอร์เพื่อช่วยทำให้การยิงกระทำได้ทั้งแบบยิงทีละนัดหรือเซมิและการยิงต่อเนื่องหรือออโต้เช่นเดียวกับการยิงด้วยกระสุนจริงซึ่งหากไม่มีอะแดปเตอร์ประกอบการยิงผู้ใช้อาวุธจะต้องทำการดึงคันลั้งลูกเลื่อนทุกครั้งในการทำการยิงแต่ละนัดเนื่องจากกระสุนซ้อมรบจะไม่มีแรงถอยเพียงพอที่จะทำให้ปลอกกระสุนที่ผ่านการยิงแล้วกระเด็นออกจากรังเพลิงได้สำหรับอะแดปเตอร์กองทัพบกได้มีใช้ในราชการอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมีไม่เพียงพอสำหรับกำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้จึงมีบางหน่วยได้มีการนำจานท้ายปลอกกระสุนมาดัดแปลงเป็นอะแดปเตอร์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่ากับอะแดปเตอร์ที่กองทัพบกจัดหาทุกประการและมีความสะดวกในการใช้งานจากวิดีทัศน์ที่แสดงจะเห็นได้ว่าหากกำลังพลทำการยิงกระสุนซ้อมรบโดยไม่ใช้อะแดปเตอร์จะต้องทำการดึงคันนั้งลูกเลื่อนทุกครั้งที่จะทำการยิงในแต่ละนัดแต่ถ้ากำลังพลใช้อะแดปเตอร์ที่กองทัพบกจัดหาประกอบที่ปลายปากลำกล้องปืนเล็กยาว M16 และทำการยิงกระสุนซ้อมรบจะเห็นได้ว่ากำลังพลจะทำการยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องทำการดึงคันลั้งลูกเลื่อนทุกครั้งจะทำให้เหมือนการยิงด้วยกระสุนจริงและเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและเช่นเดียวกันหากกำลังพลใช้อะแดปเตอร์ที่ดัดแปลงจากจานท้ายปลอกกระสุนมาใส่บริเวณปากลำกล้องปืนเล็กยาว M16 แล้วจะทำการยิงได้อย่างต่อเนื่องเหมือนการยิงด้วยกระสุนจริงเช่นกันสำหรับผลของการยิงปืนเล็กยาว M16 ที่ใช้กระสุนซ้อมล้อมทุกวิธีที่ได้แสดงให้เห็นในขั้นต้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเป้าหมายทุกชนิดโดยเฉพาะร่างกายมนุษย์ตามผลการยิงไปยังเป้ากระดาษที่แสดงให้เห็นในภาพกระสุนจริงนั้นเป็นอย่างที่ท่านสมชายเทศประเสริฐพูดครับหัวเล่มแหลมมีหัวตะกั่ว But the army was also prepared ที่ฮะ M16 อันแรกคือบอล M193 เนี่ยที่ฮะลูกจริงชัดๆลูกจริงชัดๆนี่ฮะอันนี้ลูกจริงเลยแล้วนี่ฮะขออนุญาตท่านชายครับขออนุญาตนี่ฮะตอก M16 เลยครับมีเป็นร้อยลูกจริงก็มีเป็นร้อยผมเอามาแค่2ลูกให้เห็นและไอ้แผลที่มันเข้าเวอะวะเนี่ยไม่ใช่กระสุนพวกนี้เหรอแพทย์ต้องมีจรรยาแพทย์ฮะมันมีทั้ง9มมทั้ง11มมมีทั้ง M60 มีทั้ง M16 มีทั้งปืน HK มีหมดมันจะไปยิงกับใครคนไทยด้วยกันท่านท่านนะนี่สิ่งที่เห็นในที่เกิดเหตุเขาถ่ายภาพเอาไว้ชัดเจนนะท่านท่านลูกกระสุน M16เห็นไหมครับทีนี้
นี่ยกองใหญ่ๆที่ยึดมาได้ฮะที่เก็บมาได้ฮะมีใช้แล้วตอนนั้นกระสุนของจริงเท่านั้นนะเนี่ยถ่ายบนเวทีของที่ผู้ชุมนุมเข้าใจครับมันเลวร้ายมากใช้ไม่ได้การใช้กำลังทหารขนาดนี้ท่านต้องระมัดระวังเกิดการสูญเสียแน่นอนมากน้อยก็ต้องสูญเสียผมไม่อยากประณามท่านมือเปื้อนเลือดแล้วไม่อยากประณามทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อต้องการจะใช้เสียงนั้นขู่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมท่านดูในคู่มือระเบียบปฏิบัติราชการสนามไม่มีครับเขาห้ามแม้กระทั่งยิงขู่ท่านไปเปิดดูด้าน47เปิดดูได้เลยเขาสอนทหารไว้ยิงขู่ก็ไม่ได้ประชาชนตกใจห้ามมันต้องจัดเราจะใช้อาวุธปืนที่เป็นกระสุนแบงค์หรือกระสุนพร้อมรบที่เป็นหัวกระสุนมีเสียงที่มีกระสุนรอบต่อไปเนี่ยยิงเข้าหากลุ่มผู้ชุมนุมที่มันจะมีเสียงครับขณะเดียวกันกรณีที่ยิงปืนขึ้นฟ้านั้นเป็นกระสุนจริงแต่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อใช้เสียงข่มขวัญกลุ่มผู้ชุมนุมจะมี2ลักษณะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกของกองทัพบกสถานะที่ไอ้โคศกมาตูเมียของกองทัพเนี่ยมันบอกว่าลูกกระสุนใช่ลูกกระดาษไม่มีมันมีลูกกระสุนลูกแบงค์ลูกแบงค์ยิงไปไม่มีหัวกระสุนแล้วครับแต่ปลายหัวที่มันจะไปจีบรีบเตะตรงนี้ฮะท่านประธานฮะภาพมีเห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นไอ้กำลังทหารที่มันจุกระสุนจริงเนี่ยมันยิงไม่เลี้ยงถามว่าทหารมีอำนาจในการที่จะปกป้องตัวเองไหมมีครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าในระเบียบปฏิบัติราชการสนามเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าจะโดนยิงตายก็ตามเนี่ยทหารจะยิงกราดไปหาคนสุ่มไม่ได้เลยตรงเป้าหมายที่ว่าพุทธมาจากทางท่านประธานถึงท่านผมเนี่ยคุณประเสริฐจันทร์รองในโดนกระสุนเนี่ยผมเป็นทหารอยู่เนี่ยผมจะยิงพึ่งไปทางท่านไม่ได้เลยถ้าผมไม่แน่ใจผมจะต้องโดดเข้าหาที่กำบังเพื่อสำรวจก่อนว่าจุดยิงมาจากตรงไหนห้ามยิงตอบพึ่งไปทันทีเลยที่คือระเบียบปฏิบัติในราชการสนามเพราะเขาต้องการเซฟผู้คนท่านถึงบอกว่ามันใช้ลูกจริงแล้วจะมาปฏิเสธไอ้แค่นี้ก็หลอกประชาชนอย่าไปคิดว่าประชาชนโง่ไม่รู้พูดเรื่องปืนแล้วไอ้โง่กันหมดแต่วันนี้ไม่มีเลยยิงไปหมดแล้วก็บอกว่ากระสุนแรงไอ้โคศกทบไอ้พันเอกสรรเสริญนะขออนุญาตบอกว่า F16 ลูกกระดาษขอโทษทีท่านท่านครับมันไม่มีหรอกครับ F16 ลูกกระดาษในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนผลิตครับเขาถึงบอกว่ารุ่นเขาถึงเรียกว่าไอ้โคศกมาตัวเมียตัวนี้ไม่รู้เรื่องลูกกระดาษไม่มีท่านท่านครับ